ค่ะสวัสดีค่ะคุณเพียวและคุณวรรณศรีคะครับค่ะล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะตลอดทั้งวันเนี่ยต้องบอกเลยว่าความคืบหน้าของคดีนี้นะคะแบบมันค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงอ่ะนะคะฉันขออนุญาตใช้เวลาแบบยาวๆเลยนะคะเริ่มต้นแบบว่าวันนี้นะคะมีการเรื่องของเจ้าหน้าที่ทางด้านของฝ่ายวิศวกรรมนะคะคอมพิวเตอร์ได้มีการกู้ไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดได้แล้วจากจำนวนทั้งหมดนะคะ15ตัวนะคะที่ติดอยู่ภายในบ้านของกำนันนกนะคะและก็บริเวณที่จัดงานเลี้ยง15ตัวนะคะวันนี้13ตัวเจ้าหน้าที่สามารถจะกู้ไฟล์ภาพได้แล้วนะคะในจำนวนนี้มี2ตัวที่ยังไม่สามารถกู้ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งที่จะกู้ให้เสร็จภายในค่ำคืนนี้ค่ะโดยทั้ง13ตัวนะคะก็มีข้อมูลนะคะจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนว่าภาพที่ได้เนี่ยมีการมีความสมบูรณ์นะคะเห็นชัดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดชัดเจนว่าตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุนะชัดเจนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุและภาพก็ยังระบุชัดด้วยนะคะว่าพฤติกรรมของคนที่ร่วมงานเลี้ยงนักคือนั้นน่ะมีเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์และมีพฤติกรรมอย่างไรทั้งตำรวจและพลเรือนนะคะโดยเฉพาะโต๊ะที่กำนันนกและก็สวแบงค์นั่งอยู่เนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างไรและเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะรวมถึงทั้งเรื่องของจังหวะที่นายหน่องเดินเข้าไปยิงสารวัตรแบงค์ก่อนจนกระทั่งที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะหลังจากที่ยิงสารวัตรแบงค์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ล้มลงจากนั้นมีใครเข้าไปให้การช่วยเหลือสารวัตรแบงค์บ้างนอกจากนี้นะคะภาพที่ออกมานะคะยังระบุได้ด้วยว่าตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นมีทั้งหมดกี่นายกันแน่ผู้ร่วมงานยังมีทั้งหมดกี่นายกันแน่กี่คนกันแน่นะคะและใครให้การช่วยเหลือสารวัตรแบงค์กับรองผู้กำกับบ้างทางหลวงบ้างและใครที่วิ่งหนีรวมถึงใครที่อยู่ในเหตุการณ์หลังจากสารวัตรแบงค์กับทางรองกับผู้กำกับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะนอกจากภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้แล้วนะคะก็ยังสามารถระบุได้วันนี้นะคะนอกขอโทษนะคะพอดีว่าที่นี่นะคะมีความเคลื่อนไหวนิดนึงนะคะส่วนกรณีของภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะอีก2ตัวที่ดิฉันบอกไปก่อนหน้านี้ว่ายังไม่สามารถกู้ได้แต่เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการกู้ภาพนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะทั้ง13ตัวเนี่ยสามารถกู้ได้แล้วแต่จะพยายามกู้ให้แล้วเสร็จภายในค่ำคืนนี้เลยเพื่อที่จะพรุ่งนี้เช้านะคะจะได้นำภาพดังกล่าวนะมาประกอบกับสำนวนนะคะเพื่อที่จะสามารถระบุตัวตนได้ว่าจะสามารถออกหมายจับใครได้เพิ่มเติมหรือไม่ค่ะนอกจากนี้นะคะตลอดทั้งวันที่นี่นะคะก็มีการเรียกตัวรปภ.ค่ะซึ่งทราบชื่อในภายหลังนะว่านายประสงค์นะคะได้ซึ่งเป็นรปภ.ที่ดูแลความปลอดภัยบ้านกำนันนกค่ะและอยู่ร่วมในงานเลี้ยงด้วยนะคะมาสอบปากคำค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่ารปภ.คนนี้ถือเป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งนะคะที่ทางด้านของผู้พยานที่เห็นเหตุการณ์ในงานเลี้ยงก่อนหน้านี้ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็พนักงานสอบสวนเอาไว้ว่าหลังเกิดเหตุก็เห็นรปภ.นายนี้นะคะเดินถือปืนไปรอบทั่วงานนะคะแล้วก็มีการขึ้นลำกล้องปืนเอาไว้ด้วยนะคะเนื่องจากการสอบปากคำเนี่ยรปภ.คนนี้ถูกเรียกตัวมาสอบปากคำเป็นเวลา3วันแล้วนะคะและตลอด3วันที่ผ่านมาเจ้าตัวปฏิเสธมาโดยตลอดค่ะว่าไม่ได้ถือปืนแต่วันนี้ค่ะเขาจำนนด้วยหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถระบุได้ว่าเขาถือปืนจริงตามที่พยานให้การไว้ก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งทำให้นายทางด้านของรปภ.นะคะจำเป็นต้องรับสารภาพค่ะแล้วก็นำเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไปค้นบ้านพักเพื่อนำอาวุธปืนและกระสุนปืนมาเป็นพยานหลักฐานในวันนี้ด้วยซึ่งคาดว่ากรณีของทางด้านรปภ.นายนี้นะคะจะถูกแจ้งข้อหาในวันนี้เลยในฐานพกพาอาวุธปืนไปในเมืองทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะและที่สำคัญมากกว่านั้นค่ะอาวุธปืนกระบอกนี้จากการตรวจสอบไม่ใช่ของเขานะคะชื่อเจ้าของอาวุธปืนเป็นชื่อของสมาชิกอบต.ท่านหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและหลังจากที่เช็คที่มาที่ไปของอาวุธปืนได้แล้วเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการเรียกตัวอบต.ท่านนี้มาสอบปากคำที่ศูนย์สืบศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่จอมทางผู้สื่อข่าวเองเราก็พยายามที่จะเกาะติดแล้วก็สังเกตว่าเขาจะออกจากห้องสอบปากคำเมื่อไหร่แต่ปรากฏว่าหลังจากสอบปากคำเสร็จแล้วนะคะก็มีการเดินออกจากด้านหลังไปเพื่อหนีนักข่าวไปเลยนะคะจนตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเจ้าตัวนั้นให้การว่าอย่างไรค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเรื่องของ
พลตำรวจตรีวีรพลเจริญสิรินะคะรองเจรตำรวจแห่งชาติวันนี้ก็ได้เข้ามาดำเนินการสอบปากคำตำรวจนะคะที่อยู่ในร่วมงานเลี้ยง17นายค่ะในจำนวนนี้ก็มีมีพลข้อที่ขาดขอโทษแต่มีผู้กำกับสน.พญาไทอยู่ด้วยนะคะโดยประเด็นหลักในการสอบปากคำค่ะก็จะเน้นไปที่เรื่องของว่าในงานเลี้ยงนั้นทำอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็มางานเลี้ยงได้อย่างไรนะคะแล้วก็หลังเกิดเหตุการยิงสารวัตรแบงค์แล้วเนี่ยได้ให้การช่วยเหลือหรือไม่เหตุที่ต้องมาสอบก็เพื่อดูว่าการกระทำของตำรวจทั้ง17นายณเวลาที่เกิดเหตุนั้นขัดกับจริยธรรมตำรวจหรือไม่ค่ะซึ่งทางด้านของรองเจรตำรวจแห่งชาติก็ระบุกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าการสอบปากคำในวันนี้นะคะก็จะพยายามให้แล้วเสร็จตำรวจทั้ง17นายหลังจากที่สอบปากคำทั้ง17นายเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จะสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะรายงานส่งให้กับทางเจรตำรวจแห่งชาติและผบ.ตร.รับทราบภายใน15วันเพราะว่าทางด้านของผบ.ตร.นั้นก็มีการขีดเส้นตายไว้แล้วว่าภายใน15วันจะต้องสอบ17นายนี้ให้ได้นะคะเพื่อที่จะลงโทษทางวินัยนะคะด้านของก่อนหน้านี้นะคะเมื่อช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามโมงนะคะมีการเรียกตัวของด้านของนักดนตรีค่ะซึ่งเป็นนักดนตรีที่เล่นอยู่ในงานเลี้ยงนะคะมาสอบด้วยนะซึ่งนักดนตรีท่านนี้ก็มาพร้อมกับคุณพ่อนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกระแสข่าวนะคะว่าทางด้านของนักดนตรีนี่ก็ให้การว่าตัวเองนั้นเห็นมือปืนว่าเป็นนายหน่องเป็นคนยิงสารวัตรแบงค์นะคะแต่ว่าปรากฏว่าดิฉันก็มาถามทางด้านของพนักงานสอบสวนนะคะซึ่งเป็นนายตำรวจที่ดิฉันสนิทด้วยนะคะปรากฏว่าทางด้านของนายตำรวจท่านนี้ค่ะก็ยืนยันว่าทางด้านของนักดนตรีไม่ได้ให้การดังกะอย่างที่เป็นข่าวออกไปนะคะเขาให้การแค่ว่าตัวเขาเองมาเล่นในงานนี้จริงแต่หลังจากเล่นเสร็จแล้วเขาก็รับเงินจากนายหน่องและก็เดินทางกลับบ้านเขาไม่ได้อยู่เห็นเหตุการณ์ขณะยิงสารวัตรแบงค์เขาปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่ณจังหวะเวลานั้นนะคะส่วนกรณีที่เมื่อช่วงเช้ามีคนถามดิฉันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะว่าตำรวจกองปราบปรามนะได้เข้าไปทำการตรวจค้นบริษัทกำนันนกอีกหรือไม่นะคะคือเมื่อช่วงเช้านะคะมีการตรวจค้นเกิดขึ้นจริงแต่เป็นการตรวจค้นบริษัทกฎหมายและการบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นบริษัทที่ดูแลเรื่องการทำบัญชีให้กับบริษัทของกำนันนกนะคะที่เกี่ยวกับงานประมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างในพื้นที่3จังหวัดเท่านั้นนะคือ3จังหวัดนี้ที่ว่านั้นก็คือบริษัทจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะได้ตรวจค้นจำนวน3แห่งแล้วก็มีการยึดอายัดเอาเอกสารทางการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทของกำนันนกทั้งหมดนะคะไปทำการตรวจสอบค่ะซึ่งหลังจากการตรวจค้นใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงนะคะก็เสร็จก่อนเที่ยงหลังจากนั้นก็มีการนำเอกสารดังกล่าวกลับไปที่กองปราบปรามทันทีค่ะส่วนความคืบหน้าล่าสุดในขณะนี้นะคะบอกได้เลยว่าบรรยากาศที่ศูนย์จุดอบรมกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดตอนนี้ค่อนข้างคึกคักนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองที่กำลังกู้ไฟล์ภาพถึง2กล้องนะคะรวมทั้งภาพเหตุการณ์จาก13กล้องที่ผ่านมารวมถึงทุกคนนะก็คือต่างรอเวลาที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.นะคะจะเดินทางเข้ามาที่นี่ค่ะซึ่งเราอยากรู้เหมือนกันนะตัวผู้สาวเองนะคะหรือดิฉันรวมถึงน้องๆคนอื่นก็อยากรู้ว่าภาพจากไฟล์นะคะที่ได้มาเป็นภาพอะไรบ้างเห็นชัดหรือไม่ว่าใครนั้นเป็นคนยิงนายหน่องเป็นคนยิงเองหรือก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่ากำนันนกเป็นคนยิงแล้วก็ยัดความผิดให้กับนายหน่องซะตอนนี้นะคะวันนี้ภาพที่ออกมาเจ้าหน้าที่บอกว่าชัดเจนแล้วว่าเห็นว่าใครเป็นคนยิงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทุกคนต้องการดูค่ะว่าต้องการดูว่าสรุปแล้วนายหน่องยิงหรือกำนันนกเป็นคนยิงค่ะแล้วตำรวจที่ว่าให้การช่วยเหลือที่ก่อนหน้านี้ให้การขัดว่าตัวเองเป็นคนให้การช่วยเหลือทางด้านของสารวัตรแบงค์และรองผู้กำกับทางหลวงที่ได้รับบาดเจ็บที่มีจำนวนมากกว่า15คน15นายนะคะที่ให้การช่วยเหลือณเวลานี้นั้นตกลงแล้วสรุปแล้วมีกี่นายกันแน่มีใครบ้างค่ะค่ะค่ะคุณทัศนีคะสรุปว่าตอนนี้เนี่ยคือมีแต่ตำรวจใช่ไหมคะที่ได้เห็นภาพจากในกล้องวงจรปิดที่มันเป็นเซฟเวอร์เอาไว้เนี่ยยังนักข่าวยังไม่ได้เห็นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะณเวลานี้ผู้สื่อข่าวไม่มีใครเห็นเลยนะคะบอกได้เลยว่าเรายังไม่เห็นภาพเหตุการณ์นั้นเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไม่มีใครสามารถยืนยันกับเราได้เลยว่าภาพที่เห็นตอนนี้ณเวลานี้เป็นภาพอะไรบ้างนะคะคนที่จะให้คำตอบเราได้ก็คือทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเท่านั้นซึ่งวันนี้นะคะท่านก็
ระบุกับดิฉันนะคะดิฉันมีการโทรสอบถามท่านไปว่าจะมาถึงกี่โมงท่านก็บอกประมาณ 1:30 นนะคะก็จะเดินทางมาถึงที่นี่แต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะท่านบอกถ้าเร็วที่สุดก็ถึง 1:30 นแต่ถ้าเลทไปอีกนิดนึงก็จะถึงประมาณ 2:00 น 2:30 นนะคะท่านบอกว่านี้ท่านยังไงท่านก็จะมาท่านเนี่ยก็ต้องมาเพราะว่าภาพสำคัญสิ่งวัตถุพยานสำคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดณเวลานี้ได้แล้วซึ่งมันสามารถทำให้รู้ตัวตนที่จะสามารถดำเนินการออกหมายจับออกหมายเรียกดำเนินคดีหรือเรียกเขาเรียกว่าเรียกเครื่องหาผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้แล้วค่ะ